ขานัดเอาเราไปอยู่ด้วยเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสิหลงรักผู้ชายคนนี้จังเลยหนูมีความสุขมากๆก็ไปเลิกกับคนคนเดิมค่ะกับแฟนนะคะตอนนี้ที่คบกันนะคะแต่ก่อนเนี่ยหนูกับเขาเนี่ยทะเลาะ กันบ่อยแม้แต่ถามเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยหนูเนี่ยรู้สึกว่าหนูจะเป็นคนใช้กำลังทุกครั้งที่เหมือนเขาแบบตอบคำถามที่แบบยียวนเราอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบตีเขาทำร้ายปกติพี่เห็นแต่ผู้ชายทำร้ายอันนี้ผู้หญิงเออแล้วหนูใช้กำลังกับเขาแล้วเขาใช้กำลังตอบปะครั้งก่อนเนี่ยไม่เคยค่ะก็จะอยู่นิ่งๆให้หนูแบบตีเขาจนหนูโกรธง่ายอะไรประมาณเนี้ยแล้วหนูก็ทุบตีเขาตลอดในระหว่างที่คบกันเนี่ยนะคะก็เลิกกันไปพอเลิกกันไปปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างก็ไปมีแฟนซึ่งหนูเนี่ยก็กลับไปคบกับแฟนคนเก่าที่ก่อนที่จะมาคบกับคนนี้ค่ะซึ่งเขาก็ไปคบกับคนใหม่แต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนหนูพยายามถามตัวเองว่าทำไมคน6ปีเราถึงเลิกคือเหมือนถามตัวเองว่าทำไมละครั้งนี้เราอาจจะให้เหตุผลว่าเราให้โอกาสตัวเขาและตัวเราเองว่าเราอาจเหมือนสนิทกันเกินไปหรืออยู่กันนานเกินไปหรือเปล่าเราถึงแบบเบื่อกันอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าหนูว่าขอเลิกกับแฟนหนูค่ะอยากลองกลับไปคบเขาอีกทีนึงเพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูเองก็รู้สึกผิดที่ทำร้ายเขาด่าเขาพูดจาไม่ดีกับเขาค่ะเพราะว่าหนูก็บอกว่าให้โอกาสคน6ปีให้มาแล้วว่าคือเหมือนเขาก็ยังรอหนูระหว่างที่หนูกลับไปคบกับคนอีกคนนึงค่ะคือแต่ตอนนี้พี่กำลังแค่ห่วงเฉยๆว่าหนูอยู่กับอีกคนนึงแต่โหยหาอีกคนนึงอะแล้วคนที่อยู่ด้วยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะหนูเองก็ไม่รู้ว่าทำไมคือหนูชื่อเอกับยีละกันพอหนูอยู่กับเองเนี้ยมันเหมือนคุยกันแล้วก็ทะเลาะแต่หนูพูดคำว่ารู้สึกดีหรือรู้สึกรักเนี่ยแต่เขาไม่พูดได้แต่หนูก็ตีเขานะรักกันยังไงหนูว่ารู้สึกดีรู้สึกเหมือนตัดเขาไม่ขาดต่อให้หนูเลิกกับเขาไปหนูก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยเกลียดหนูหนูก็ไม่เคยเกลียดเขาแล้วมาถึงตอนนี้หนูกลับไปหาคนที่ทะเลาะกันนี่หรือยังคะตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วก็คือหลังจากที่เขาเลิกกับแฟนกลับมาแล้วซึ่งตอนนี้ก็กลับมาทะเลาะกันต่อกลับมาทะเลาะกันแต่รอบนี้มันต่างไปจากเดิมคือจะยอมเขาในช่วงแรกๆก็คือหนูยอมเขาทุกอย่างก็จะเป็นฝ่ายร้องไห้ว่าทำไมเหมือนเขาอะไม่ค่อยแสดงความรักกับเราคือปกติอยู่ใกล้ๆกันก็จะนอนกอดกันอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกๆอะเขาบอกเขาอึดอัดเขาไม่อยากกอดเขารู้สึกว่าต่างคนต่างนอนดีกว่าคำพูดคำจาอย่างเงี้ยก็เหมือนไม่ถนอมน้ำใจอย่างเงี้ยค่ะพี่ทำไมเหมือนเขาไม่อยากคุยดีกับเราไม่อยากทำดีกับเราเหมือนแต่ก่อนแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าเหตุผลที่ตอนนี้ความรู้สึกอะคือมันเกี่ยวกับคนเก่าไหมที่เพิ่งเลิกไหมเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวแต่คือสุดท้ายหนูก็จับติดว่าเขาอะแอบไปคุยกับคนเก่าบอกคนเก่าว่าไม่ได้คบหนูไม่ได้มีหนูเหมือนแต่ก่อนอะเขายอมหนูทุกอย่างเวลาหนูพูดอะไรนั่นไงคะน้องต้องเข้าใจเนาะว่าหนูจะหวังความเหมือนแต่ก่อนไม่ได้หนูจะหวังให้คนคนหนึ่งมายอมหนูไปตลอดชีวิตไม่ได้เนื้อความรู้สึกมันเคลื่อนตัวไปได้แต่วันนี้ต้องกลับมาดูที่ตัวเองก่อนนะคะว่าเฮ้ยหนูแบบงองแงงี่เง่าเกินไปหรือเปล่าหนูคาดหวังอะไรจะเข้ามากไปหรือเปล่าพี่จะพูดเสมอว่าคนเราจะไม่ทะเลาะกันถ้าเราไม่ทะเลาะด้วยอ่ะอีกอันหนึ่งพี่รู้สึกว่ามี่เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเยอะมากจริงๆนะตอนหนูอยู่กับเขาตอนแรกทะเลาะกันแบบตีจนต่างคนต่างแยกย้ายกันไปหนูเชื่อไหมว่าตรงนั้นเนี่ยเขาคงจะเห็นแล้วละว่าอ๋อเหรอเวลาไปเจอคนที่เขารักและดูแลกันมันดีขนาดนี้นี่เองใช่ปะคะตอนนั้นมีแค่คิดว่าก็ฉันหนูก็เป็นหนังฉันแบบนี้เวลาเขาไม่ได้หนังใจหนูจะตีเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเองต่างหากที่ในที่สุดแล้วกับคนใหม่หนูก็ไปไม่รอดถูกไหมหนูก็กลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหนูจะคาดหวังความเหมือนเดิมได้ยังไงกลับมาแล้วหนูจะมาตีเขาใหม่เหมือนเดิมแล้วเธอก็ต้องทนฉันเหมือนเดิมสิไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้แล้วแบบทำไมไม่ดูแลฉันเหมือนเดิมหนูรู้หรือเปล่าว่าตอนที่หนูอยู่กับเขาตอนนั้นเนี่ยมันทำลายบั่นทอนไปถึงขนาดไหนตอนยังไม่ไปคบกับคนอื่นเนี่ยอาจจะยังทนได้ก็ได้นะคะแต่พอเขาได้ไปคบกับคนอื่นดูเฮ้ยไม่มีความเปรียบเทียบอ่ะมี่ใช่ป่ะแล้วแฟนเก่าเขาดีจังเลยไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยแล้วตอนนี้สรุปแล้วว่าอยากกลับไปคบกับแฟนเก่าไหมเพราะว่าเหมือนคบกับเราก็แบบทะเลาะกันแล้วเขาตอบว่าอะไรคะเขาก็บอกเขาไม่ได้อยากไปคบแล้วหนูจบไหมนี่ไงมี่นี่คือปัญหา นี่ออกใช่ป่ะเราถามแล้วเขาตอบแล้วอันนี้คือพี่สิ่งที่พี่กำลังพยายามชี้ให้มี่เห็นไงคะว่าความงองแงงี่เง่าเหล่านี้แหละที่มันเป็นปัญหาของหนูหนูจับติดได้เพราะวันนั้นหนูก็เหมือนกับแอดไอดีแฟนเก่าเข้าไปหนูแอดไปทำไมก็คือหนูอยากจะรู้ความจริงว่าตอนนี้นั่นแหละค่ะนี่แหละคือปัญหาของหนูถ้าหนูยังไปวุ่นวายวนเวียนอยู่กับการที่แบบไปโพสไปลงข้อความไปยุ่งกับเขามันก็ไม่จบหรอกเพราะว่าวันนี้มี่ต้องเข้าใจสักทีว่าความสำคัญอยู่ที่มี่กับแฟนมี่สองคนถ้ามี่ทำให้แฟนมี่เขารักมี่มากๆแฟนเก่าแฟนไหนก็ไม่สำคัญแล้วอะไม่อย่างนั้นนะ
ถ้าหนูยังทำแบบนี้นะอีกหน่อยเขาไม่ไปกับแฟนเก่าเขาก็ไปหาแฟนใหม่เขาเป็นรุ่นพี่หนูค่ะก่อนหนูประมาณ10กว่าปีค่ะพี่แล้วคือเขาก็มีภรรยานะคะหนูก็มีของหนูเหมือนกันความรักของหนูกับเขาเนี่ยคือมันเริ่มโดยว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกคือหลังจากที่คุยกันแล้วเราก็คือคบกันเลยค่ะแต่ว่าหลบๆซ่อนๆอะไรเงี้ยก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันก็โดยตลอดค่ะแล้วตอนนั้นกับแฟนเราความสัมพันธ์ของเรากับแฟนไม่ค่อยดีเหรอคะคือช่วงแรกๆที่หนูคบกับเขาอ่ะก็คือหนูยังไม่ได้คิดอะไรกับเขานะคะคบแต่ว่าไม่คิดใช่ค่ะคบแต่ว่าไม่ได้ถลำลึกลงไปขนาดนั้นก็คือไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นนะคะจะพยายามเถียงว่าแล้วเอาเวลาที่ควรจะอยู่กับแฟนไปคุยกับผู้ชายคนอื่นที่หนูไม่ได้คิดอะไรเนี้ยนะอยู่เฉยๆแล้วมันก็เบื่อขึ้นมาค่ะแปลว่ากับแฟนเราคบกันมานานไหมคะคบกันได้4 ปีแล้วค่ะพอคบกันเนี้ยเขาก็พาไปรู้จักกับเพื่อนเขาเพื่อนของเขาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะกำลังนอกใจแฟนเขาอยู่พาหนูไปบ้านเขาก็ยังเคยพาไปเลยค่ะแล้วหนูไม่อายคนอื่นเขาเหรอคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันชอบอะค่ะพี่ถ้าคนเรามันชอบมันหลงอะไรสักอย่างแล้วคือมันไม่รู้จักคำว่าผิดถูกเลยค่ะพี่พอนานๆไปอย่างเงี้ยที่เราเห็นคนของเราเห็นหน้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกหงุดหงิดฉันไม่อยากอยู่ทำไมหนูไม่เลิกกับแฟนหนูซะล่ะคะถ้าเขาเป็นต้นเหตุทำให้เราหงุดหงิดขนาดนั้นคือใจนึงหนูก็ยังรักเขาอยู่ยังอยากเก็บเขาไว้อยู่แล้วทีนี้หนูก็เลยแบบหาทางออกไปที่จะไปเจอกับพี่เขาแบบเอาเพื่อนมาอ้างบ้างไปนอนค้างบ้านเพื่อนนะแล้วทีนี้คือเขาสงสัยว่าทำงานทำไมต้องค้างแต่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนทั้งที่แบบเวลากลับบ้านก็มีตั้งเยอะให้ไปรับก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มสงสัยค่ะพอวันต่อมาเขาก็แบบตามหนูไปแล้วทีนี้เขาก็เลยแบบไปเห็นหนูกับพี่เขาอยู่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอหนูกลับมาเขาก็แบบถามหนูค่ะถามว่าไปไหนมาอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่เบื่ออยู่แล้วแล้วทีนี้คือหนูก็แบบโวยวายขึ้นเลยค่ะพี่หนูโวยวายว่าก็บอกว่าไปทำงานไงก็ไปค้างบ้านเพื่อนไปกับเพื่อนก็เลยว่าอย่างนี้แล้วเขาก็เลยแบบยกโทรศัพท์ขึ้นมาภาพที่อยู่ในโทรศัพท์น่ะเป็นภาพหนูนั่งอยู่ในร้านอาหารกับพี่เขาเป็นไงคะรู้สึกอายป่ะอายมากเลยค่ะพี่โกหกซึ่งหน้ามากอ่ะน้องแนนอ่ะแล้วไงต่อคะแล้วทีนี้ก็ทะเลาะกันตอนแรกหนูก็ปัดเรื่องไปแบบว่าลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วทีนี้คือเขาอะไม่เชื่อแล้วหนูก็เลยยอมรับว่าก็ไปกับพี่คนนี้จริงๆแล้วแฟนเลยถามว่ามีอะไรกันหรือยังหนูเลยบอกว่ามีแล้วแล้วก็แบบบ่อยครั้งเลยเลยว่าอย่างนี้หนูรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกผิดกับผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อใจหนูมาตลอดบ้างไหมคะตอนนั้นไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะคือตอนนั้นอะคือแบบเบื่อขั้นสุดใช่ค่ะคือพอหนูบอกว่ามีแล้วแล้วก็หลายครั้งเลยหนูบอกว่าอย่างนี้เขาร้องไห้เลยค่ะทั้งที่เขาดูแลหนูดีมากเลยนะคะแล้วทีนี้คือรู้สึกเขาเลยบอกว่าเขาจะเลิกกับหนูหนูก็เลยแบบยอมปล่อยเขาไปอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็แบบโล่งขึ้นมาค่ะแบบโล่งใจโล่งอกขึ้นมาว่ามันเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะคือไม่ต้องแอบแฟนไปหาพี่เขาแล้วเราก็เลยคบกันแต่เขายังไม่ได้เลิกกับแฟนเขาใช่ค่ะเขายังไม่เลิกกับแฟนเขาแต่เรามีความสุขที่เราได้อยู่กับเขาหนูคิดแค่ตรงนี้จริงๆเลยเนาะคือแบบขีดเส้นนี้แล้วว่าก็จะมีความสุขกับสามีคนอื่นอยู่แล้วก็ดำเนินการคบกับเขาต่อไปใช่ค่ะก็ประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วทีนี้มันจะถึงวันครบรอบพอดีค่ะพี่ออพี่ชอบค่ะก็คือจับเวลาที่คบกันมา1ปีเนี่ยคือดีทุกอย่างเขาสม่ำเสมอเขาแบบเสมอต้นเสมอปลายเขาดูแลดีทุกอย่างเหมือนหนูเป็นแฟนเขาเลยอ่ะหลังจากนั้นมาประมาณ2เดือนนี่แหละค่ะเขาก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปค่ะพี่คือเรานัดกันแล้วเรานัดกันว่าวันนี้มันตรงกับวันของหนูค่ะค่ะแล้วทีนี้คือเขาเทหนูค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยออกไปข้างนอกหนูเลยเห็นเขาแบบขับรถไปกับแฟนของเขาค่ะค่ะแล้วทีนี้คือวันนี้มีนัดกับเราแล้วไปกับแฟนแล้วจะมาเทเราได้ไม่ยอมนะอะไรประมาณเนี้ยหนูเลยโกรธพอผ่านวันนั้นไปก็คือพี่เขาแหละค่ะก็เลยติดต่อหนูมาหนูก็เลยถามว่าทำไมโทรหาไม่รับเลยเขาเลยบอกว่าเขามีธุระด่วนเขาติดงานหนูเลยพูดประชดค่ะติดงานหรือติดเมียกันแน่เขาก็ถอนหายใจยาวๆเขาก็ยอมรับความจริงค่ะว่าทำใจดีนะพี่มีเรื่องจะบอกอะไรเงี้ยพี่พาแฟนพี่ไปฝากท้องแล้วทีนี้คือหนูก็นิ่งไปสักพักค่ะพี่คือหนูโกรธเขานะคะโกรธมากเลยแหละโกรธอะไรที่แบบว่าโกรธอะไรหนูช่างเป็นคนที่คิดถึงแต่ตัวเองจริงๆเลยโกรธอะไรคะนั่นก็ที่สามีภรรยาเขานี่หนูก็ไม่อยากมีเรื่องหนูก็ไม่อยากชวนทะเลาะอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าพี่คงไม่ได้มาหาอีกแล้วนะแบบเหมือนตัดขาดเลยค่ะเขาก็เลยแบบเอาเงินให้ก้อนหนึ่งแต่ว่าหนูไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะขอให้เจอคนที่ดีกว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในที่สุดแล้วคือลักษณะการทำแบบนี้คือเขาเลิกหนูเลยนะถูกไหมคะใช่ค่ะเขาตัดขาดแล้วก็คือเลิกกันไปเลยก็คือเลิกกันไปเลยหนูก็อยู่คนเดียวแนนค่ะพี่เอาตรงๆนะพี่พูดตรงๆมาแต่ตอนนี้ต่อให้บอกว่าได้อะไรจากเรื่องนี้ในที่สุดแล้วค่ะวิธีคิดของหนูก็ยังคิดถึงแต่ตัวเองคนเดียวอยู่ดีหนูยังคิดอยู่ดีว่าอ๋อไม่รู้ยี่ฉันไม่ทิ้งคนนั้นไปดีกว่าเพราะคนใหม่ไม่เห็นดีกว่าเลยคือตอนนี้
ความคิดของหนูมันอยู่แต่เฉพาะความต้องการของตัวเองอะแนนไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรืออะไรใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยขอโทษที่พี่ต้องพูดตรงๆความรู้สึกที่เขาเรียกว่าผิดชอบชั่วดีอะแนนซึ่งคนเราทุกคนต้องมีเนาะตอนที่เรามีคนของเราอยู่หนูกลับรู้สึกว่าสามีคนอื่นช่างเร้าใจคนที่อยู่ใกล้ๆกันมาตั้งนานแน่นอนแหละความตื่นเต้นอาจจะน้อยลงแต่โอ้โหเราเลือกกันมาตั้งนานเนาะสู้กันมาทุกรูปแบบหัวเราะเรื่องเดียวกันร้องไห้เรื่องเดียวกันมาแล้วอะกลับไปการไปเจอความตื่นเต้นเร้าใจสักนิดนึงถึงขั้นผลักคนคนนั้นออกไปจากชีวิตเลยหรือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพูดตรงๆนะพี่ว่ามันคล้ายๆคำว่าสมควรแล้วนะที่นายจะเจอแบบนี้คบกับแฟนมาได้10 ปีแล้วค่ะแต่ว่าเราเพิ่งจะไปจดทะเบียนกันเมื่อปีที่แล้วเราก็แยกกันอยู่ค่ะหนูก็อยู่ต่างจังหวัดปกติเราไปหาสู่กันทุกเดือนนะคะแต่ว่าพอโควิดรอบที่2นี้แฟนบอกว่าที่ทำงานเขาห้ามคนต่างจังหวัดเข้าใจหนูก็ไม่ไปมีเพื่อนนะคะค่ะอยู่ในที่ทำงานที่เดียวกันเขาทักมาบอกว่าสามีน่าจะดูใจกับคนในที่ทำงานเดียวกันนะคะอีกคนนึงอยู่นะความสัมพันธ์มันแปลกก็ไปหาเขาเขาก็ทำตัวปกตินะคะแบบดีใจมาหาดีใจที่หนูไปหนูก็เลยถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าเป็นอะไรกันไหมคนเห็นนะว่าสนมกันผิดปกตินะเขาก็เลยบอกว่าไม่แค่เพื่อนร่วมงานมันต้องทำงานโคกันมันก็เลยต้องติดต่อกันหนูก็ไม่อะไรแล้วที่อยู่เช้าวันหนึ่งค่ะหนูอยู่กับเขาเนี่ยแหละเป็นวันหยุดของเขาค่ะแล้วอีเมลมันเด้งเข้ามาเป็นอีเมลของแฟนนะคะแต่เขาผูกไว้กับโทรศัพท์เครื่องเก่าเขาค่ะแต่มันอยู่ที่หนูก็เลยเห็นทำนองชู้สาวเลยค่ะผู้หญิงส่งมาว่ารักนะคะอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะ หนูก็อ่านเพราะว่าเขาคงเปิดเครื่องเขาไม่ทันค่ะมันเช้าเกินไปโอ้นี่จับได้โดยไม่ต้องไปค้นเลยนะคะ คือรู้สึกว่าบางทีอ่ะคนอื่นยังต้องไปค้นไลน์ใช่ป่ะคะหรืออีเมลเนี่ยอยู่มาแสดงตัวเองจะไม่ส่งไลน์ค่ะถ้าอยู่กับหนูจะไม่มีไลน์เขาจะเคลียร์ไลน์หมดทุกอย่างเพราะว่าไลน์เขาหนูเช็คได้อะไรเงี้ยค่ะเคยเช็คเขาก็เลยต้องหาช่องทางที่จะคุยกันที่คิดไม่ถึงว่าหนูจะเจออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไปถึงที่อีเมลแต่เขาคงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเด้งมาที่หนูได้ถูกค่ะก็เด้งขึ้นมาเลยหนูก็แบบชาไปเลยคือเขาทำตัวปกติมากไม่คิดว่าจะมีเวลาไหนที่จะไปทำแบบนี้เนี่ยก็เลยโทรเพราะหนูก็รู้จักผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักกับหนูเคยทำงานที่เดียวกันหนูก็โทรหาผู้หญิงคนนั้นค่ะว่าส่งข้อความมานี้มีอะไรกันหรือเปล่าคะแล้วก็อึ้งอะค่ะคิดไม่ถึงหนูก็เลยบอกว่าพี่หยุดได้ไหมพอดีๆแล้วพี่หยุดเลยสงสารลูกพี่นะสงสารสามีพี่นะอะไรเงี้ยตกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกค่ะหนูฝั่งหนูจัดการแล้วแต่หนูจะโทรมายืนยันเพราะเขาบอกเขาเป็นแค่คนคุยเขาแค่คุยหนูแค่อยากจะมารู้ว่าพี่นี่มันยังไงก็ทำงานด้วยกันนะคะทำงานด้วยกันมันก็เลยต้องปรึกษากันพอปรึกษามากๆก็เลยสนิทกันกลายเป็นความรักความผูกพันนะคะถ้าจะให้อธิบายแบบว่าใช่ค่ะพูดมาแบบนี้เลยแบบผ่านได้ประมาณ2 เดือนหนูก็เลยไปเปิดท้องดูก็ไปเจอไดอารี่อะไรต่างๆเต็มบ้านไปหมดค่ะเขียนไดอารี่ถึงกันน่ะเหรอคะเขียนเหมือนกับจะช่วยกันทำมาหากินช่วยผู้หญิงคิดคอร์สคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะผู้หญิงเขาโพสต์ในเฟซว่าเขาจะค้าขายอะไรสักอย่างหนูไปเจอถ้าคนที่เลิกติดต่อกันแล้วมันทำไมถึงจะมีเรื่องที่มันตรงกันแบบนี้หนูก็ผูกเรื่องไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูก็รอเขาเลิกงานพอเขาเลิกงานมาหนูก็ถามไดอารี่อะไรอ่ะเขาเลยบอกว่าไม่ใช่เปิดดูแล้วหรอหนูก็เลยบอกว่าคือยังไม่จบหรอหนูก็เลยเคลียร์หนูก็เลยโทรหาผู้หญิงอีกเลยว่าที่สาบานเขาสาบานเลยนะตอนนั้นพี่จะเลิกยุ่งแล้วนะพี่สงสารหนูพี่จะหยุดอย่างนั้นอย่างนี้ที่เคยสัญญาไว้ค่ะรอบนั้นหนูก็เลยถามว่าที่ตอนนี้คือผิดคำสาบานผิดคำอะไรไปหมดแล้วยังจะมีอะไรที่จะพูดกันอีกนะคะไม่ใช่เรื่องของน้องที่น้องจะรู้ที่ไม่คิดผิดชอบหนูฟังข่าวไฟเดย์บ่อยเนาะหนูก็ที่ไม่คิดถึงผิดชอบชั่วดีเลยเหรอคะอะไรหนูจะให้โอกาสนะเขาก็เลยบอกว่าถ้าคนเรามันมีศีลธรรมในใจขนาดนั้นเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดในสังคมเยอะแยะหรอกน้องอ๋อแม่โอ้โหพี่ชอดน้ำเสียงแบบว่าได้หลอกนางโอ้โหอยู่ๆก็แบบว่าดูเหมือนเลิศจริงๆใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกมันไม่ใช่ฝ่ายเดียวไหมคะที่จะเป็นแบบนี้มันก็ทั้งสองฝ่ายนะคะเขาก็เลยบอกจะไปยุ่งเขาทำไมสามีหนูว่าหนูเลยวางก็มานั่งคุยกันว่าเองเขาบอกอยากอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยหนูก็โอเคแต่หนูยังไม่อยากให้นะแล้วตอนนี้อยู่ในสถานภาพไหนกันคะตอนนี้เป็นสามีภรรยากันอยู่เลยค่ะพี่ชอดยังไม่อยากให้คือถ้าเป็นแต่ก่อนพี่บอกว่าอย่าเลยแต่ถ้าวันนี้ไม่อยากก็ได้นะแต่สิ่งหนึ่งคือหนูต้องเลิกทุกข์เพราะคนคนนี้ได้แล้วคือเขาดูตั้งหน้าตั้งตาอยากเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านสุดพลังมากอะค่ะน้องงั้นก็ต้องปล่อยแล้วล่ะคนที่มีวิธีคิดแบบนี้ตรรกะพินาศขนาดนี้เขาไม่ควรค่าจะเป็นสามีเราและน้องติ๊กเห็นไหมคะว่าในที่สุดแล้วเราเสียเวลาชีวิตขนาดไหนหนูซื่อสัตย์กับคนคนหนึ่งที่ทรยศหนูได้ตลอดเวลาหรือแม้แต่ฝ่ายหญิงอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาผิดนะคะนั่นก็ภรรยาที่ทรยศสามีทรยศลูกมาเหมือนกันแหละต้องสินเสมอกันกับเขาจริงๆอะแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าติ๊กกำลังเสียเวลาชีวิตแล้วน้องติ๊กพยายามจะไปเคลียร์แต่สิ่งที่ยิ่งเคลียร์
ยิ่งเห็นชัดต่างหากว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นผู้ชายแบบนี้เขาเป็นผู้หญิงแบบนี้กันวิธีการที่จะทำให้เราเสียเวลาชีวิตน้อยที่สุดคือออกมาซะและเหนือสิ่งอื่นใดไม่ใช่เรื่องรักหรือไม่รักเขาไม่ควรฆ่าให้เรารักผู้ชายที่พร้อมจะเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านแบบนี้ไม่ควรได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากคนที่เคยเป็นภรรยาอีกและการที่ผู้หญิงคนนั้นเขาพูดจาอะไรแบบนี้ค่ะในขณะที่เรากำลังฟังผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพูดจาแบบนี้เรารู้สึกโอ้ตักกะอันนี้ป่วยมากเนี่ย แต่มันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะว่าอ๋อแต่สามีเรารักผู้หญิงแบบนี้ว่ะนี่ป่วยซ้ำซ้อนนะ ใช่ป่ะผู้หญิงคนนี้จิตใจป่วยขนาดนี้นอกใจสามีนอกใจลูกมา สิ่งที่เขาพูดจากับติ๊กมาทั้งหมดนะคะติ๊กมันทำให้เราเห็นมากเลยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมนุษย์อะไรยังไงถึงได้คิดแบบนี้แต่สามีหนูรักเขาไงประหลาดกว่าหนักกว่าพี่ว่าหนักกว่าคือตรงนั้นโอ้แต่งงานมีสามีมาปีนี้ปีที่9ยิ่งนานวันยิ่งอยู่ด้วยกันมันเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สำหรับเราคือเราคบกันแค่แป๊บเดียวอะค่ะแล้วก็ที่บ้านให้เราแต่งงานกันโดยที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องแต่งงานกันเราอยู่กันมาแล้วก็คุยกันก็ไม่เข้าใจกันเขาเป็นคนแบบพูดคำหยาบโมโหหลายด่าเรียกคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนคบกันทำไมถึงต้องเร่งแต่งงานในเมื่อตอนนั้นก็ยังไม่ได้ค่อยมั่นใจกันเลยไม่ใช่หรือที่บ้านนะคะเขาจับได้ว่าหนูอยู่ด้วยกันกับเขาและที่บ้านค่อนข้างจะแบบซีเรียสเรื่องนี้ใช่ซีเรียสมากหนูก็เลยแบบยอมทำตามที่บ้านหนูมีเพื่อนนะคะที่เคยรู้จักเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรกันอยู่ๆมามันก็มีโอกาสที่ได้เจอกันได้คุยกันแล้วเราก็แอบแบบเราก็รู้สึกดีต่อกันนะคะหนูรู้สึกว่าหนูหลงรักผู้ชายคนนี้จังเลยอยู่กับเขาแล้วหนูสบายใจหนูมีความสุขมากๆเลยก็ไปเลิกกับคนคนเดิมค่ะไม่หรอกเราที่พี่พูดเนี่ย คือเหมือนพูดเล่นนะแต่พี่พูดจริงก็คือเอาก็ไปเลิกกับคนของเราสิเพราะว่าหนูก็ทนมาตั้ง9ปีอะถูกไหมคะเพียงแต่แค่ว่าวันนี้เวลาที่เราบอกว่าก็9ปีมาไม่มีความสุขค่ะหนูได้เอาเหตุผลนั้นอะเพื่อจะมาบอกว่าเงินหนูก็เลยนอกใจอะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการที่มันชัดเจนที่สุดก็คือเอ้าก็งั้นไปเลิกเลยน้องค่ะเพราะคนเดิมก็ไม่ได้รักหนูอะไรนักหนาเท่าที่ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่พี่พูดแบบนั้นเพราะว่าเสียงหนูเพ้อมากจริงๆ หนูมีความสุขมากค่ะ แต่คนที่หนูบอกว่าหนูมีความสุขมากคือผู้ชายนอกบ้านเลยนะใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนจะเลือกคนมาก่อนมาหลังไม่รู้แต่ทำให้ตัวอย่างชัดเจนแล้ววันนี้หนูดูแลตัวเองได้ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าอยากกับเขาแล้วเลิกกับเขาแล้วได้ค่ะมีงานทำดูแลตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูเข้มแข็งหนูแข็งแรงกว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมามากเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูร้องไห้บ่อยมากหนูแบบหนูไม่ไหวอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้หนูแบบหนูแข็งแรงหนูไม่ค่อยเก็บอะไรมาคิดหนูรักตัวเองมากขึ้นเพื่อนก็บอกว่าหนูเปลี่ยนไปหนูดูแข็งแรงขึ้นหนูดูรักตัวเองมากขึ้นเพราะหนูมีแฟนอีกคนนึงค่ะไม่เพราะหนูเริ่มมีความสุขกับการที่คือเสียงหนูดูมีความสุขมากจริงๆเพียงแต่แค่พี่ติดนิดเดียวว่าหนูกำลังใช้เสียงที่มีความสุขกับผู้ชายที่ตอนนี้ยังไม่ถูกต้องค่ะท่านั้นเองค่ะคือการมีคนอีกคนนึงบางทีมันก็ช่วยทำให้เรามีกำลังใจในการจะมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเลยเนาะอะไรที่มันไม่ถูกก็ทำให้มันถูกซะอย่าซับซ้อนอ่ะถ้าเรามีสามีเราก็ไม่ควรคุยกับผู้ชายคนอื่นถ้าคิดว่าจะทนกับสามีก็ต้องไม่คุยกับผู้ชายคนอื่นแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือคิดว่าเอ้ยมันมีทางออกของความสุขอย่างอื่นก็ต้องเลิกกับเขาส่วนปัญหาอื่นๆนั้นเราก็ต้องค่อยๆแก้ไปเพราะไม่งั้นถ้าหนูบอกว่าหนูก็ยังไม่อยากจะเดินออกไปจากเขาค่ะแล้วหนูก็ยังอยากคุยแล้วหนูก็ไม่อยากบอกคุณแม่ด้วยมันจะทำให้เราทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเพราะว่าเรามีความซับซ้อนด้วยวิธีคิดของตัวเราเองเขาเป็นหัวหน้าเราในที่ทำงานเราก็รู้สึกโอเคกับเขาที่เขาคุยดีกับเรานิสัยดีกับเราแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจคบกันเรามารู้ที่หลังอะค่ะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วตอนนั้นที่เรารู้ว่าเขามีภรรยานั่นคือเขาสารภาพหรือว่าเรารู้เองคะรู้เองค่ะพอเราคุยกันไปได้สักพักนึงอะค่ะมันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าเราไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกอะค่ะก็เลยทำให้เราตัดสินใจที่จะคุยกับเขาต่อโดยทั้งที่รู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วตอนแรกเราไม่มีความคิดนั้นเลยอะค่ะเราคิดแค่ว่าเราคุยแล้วเรามีความสุขเราอยู่ในจุดของเราไม่ได้ไปก้าวไก่เหมือนกับว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกเราก็คือเขาไปแต่งงานแล้วก็ภรรยาเขาก็มีลูกไม่ถึงว่าเขาไปแต่งงานกันในจังหวะที่มีเราโดยที่เขาไม่บอกอะไรเราเลยแล้วเขาก็มีลูกกันด้วยใช่ค่ะเราเลยตัดสินใจโทรหาเขาค่ะหนูโทรหาแล้วก็บอกว่าทำไมถึงไม่คิดจะบอกเราเลยตอนนั้นเราไม่มีความคิดว่าจะเลิกเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราถามว่าท้องใช่ไหมเขาก็บอกว่าคงน่าจะใช่ เราก็เลยคิดว่าเขาอาจจะพูดไม่เต็มปากว่าเขารู้แล้วว่าภรรยาเขาท้องแต่เขาไม่กล้าบอกเราสุดท้ายเขาก็เลยถามเราว่าเรารับได้ไหมเพราะว่าเขาก็ยังอยากมีเราอยู่ตรงนั้นอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะ
ไปคิดสิต้องคิดต้องคิดว่ารับได้โดยที่เราไม่ได้คิดเลยว่ามันผิดหรือมันถูกพอเราคบกันต่อแล้วเงี้ยค่ะทุกอย่างก็ปกติค่ะดีมาตลอดจนถึง5ปีเมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเราไปเที่ยวกับเขาแล้วเราก็สุริสาสะเปิดโทรศัพท์เขาดูคือนะจังหวะนั้นตั้งแต่5ปีที่เราคบกันมาเราไม่เคยยุ่งกันเลยเรื่องโทรศัพท์เรื่องส่วนตัวเราไปเปิดโทรศัพท์เขาดูแล้วเราไปเจอรูปภาพที่เขาไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของเขาแล้วตอนที่นกเห็นเขาไปคุยกับคนอื่นแบบนั้นนกเจ็บไหมคะเจ็บมากเลยค่ะแล้วนกเคยคิดไหมว่าภรรยาเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ถูกปะใช่มันไม่เกี่ยวกับว่าเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วนกไม่เห็นรู้เลยแล้วมันก็ไม่เจ็บคือมันทำให้เรามาคิดได้ที่หลังอะค่ะว่านี่ขนาดเราเป็นในสถานะนี้เรายังรู้สึกแล้วภรรยาเขาล่ะถ้าเขารู้จะรู้สึกยังไงแต่ในความสัมพันธ์ของหนูเพิ่งคิดได้ว่ามันควรจะถอยแต่เหมือนพอเวลาเราเจอคำพูดของเขาทุกอย่างที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราอยากสู้ตลอดเวลาเลยจนเราถามเขาว่าจะเลิกกับเด็กคนนั้นไหมเพราะเด็กคนนั้นที่เราเห็นนะคะเขาก็มีแฟนอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ของเล่นทั่วไปไม่อยากให้เราลดตัวมายุ่งกับของเล่นอยากให้เราอยู่เป็นของตายแบบภรรยาเขาของเล่นกับของตายไม่ได้มีความหมายที่แบบสวยงามกว่ากันสักเท่าไหร่เลยนะน้องนกนะใช่แล้วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวลาที่ภรรยาเขาจับได้อ่ะเขาจะบอกว่านกเป็นของอะไรของเขาคือวันนี้เขามีแต่ของเล่นกับของตายไม่มีใครเป็นของมีค่าสักคนคือหนูไม่ได้คำตอบจากเขาอะค่ะเขาก็ยังคุยกับคนนั้นอยู่เขาก็ยังให้เหตุผลเราแค่ว่าเขาไม่ได้ไปรักใครเนี่ยค่ะคือมันแค่ชั่วคราวเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือเราผิดอันนี้เรารู้อะค่ะแต่ว่าพอเรามาเจอสถานการณ์แบบนี้เราไปกับคำตอบเขาไม่ไหวเราจะไปเขาก็อนุญาตให้เราไปแต่พอเราบอกว่าดูแลตัวเองดีๆเขาก็โทรกลับมาหาเราแล้วก็พูดกับเราว่าคือยังไงเขาก็มีวันที่จะเลิกกับเด็กคนนั้นแต่มันไม่ใช่ตอนนี้เราเลยไม่เข้าใจเหตุผลไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับคนเห็นแก่ตัวค่ะนกหนูจะไปหาเหตุผลอะไรกับผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นแก่ตัวมาตลอด มีเมียอยู่แล้วก็ยังมีหนูไม่หนูแล้วไม่มีคนอื่นยากตรงไหนไม่เห็นจะยากเลยนกต้องการคำตอบอะไรคะลูกหนูคุยกับตัวเองให้ชัดๆกันว่าคำตอบที่นกต้องการคืออะไรคำตอบของเราคือฉันจะอยู่กับผู้ชายคนนี้เลิกกับทุกคนในโลกนี้หมดเลยแล้วมีฉันคนเดียวหรอไม่มีจริงนะคะคำตอบค่ะนั่นไงพี่ถึงถามวันนี้สุดแล้วคำตอบของนกคืออะไรเขาอยากได้ของตายคุณภาพค่ะของตายที่รู้ว่าตอนไหนควรตายคืออยู่นิ่งๆให้บอกให้เงียบๆสำหรับเขาเขาโอเคพี่แต่อันนี้ไม่ได้แปลว่าแคร์ไงที่พี่ถามว่าเขาแคร์ไหมก็คือเมื่อนกแสดงออกด้วยการที่แบบเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะแล้วทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาแคร์ความรู้สึกของนกพอที่จะหยุดทำในสิ่งที่นกไม่อยากให้เขาทำหรือเปล่าแต่นกบอกเขาก็ดีค่ะพี่ที่หนูไม่ยุ่งไม่ได้แปลว่าแคร์นะคะแปลว่าเขาก็สบายดีเขาไม่ได้แคร์หัวใจนกเลยสักติดนึงอะนกเข้าใจหรือยังว่าคนของเขาครอบครัวเขาภรรยาเขารู้สึกอะไรใช่ปะคะเพียงแต่แค่ครอบครัวเขาพูดตรงๆนะยังรู้ว่าจะหึงในฐานะอะไรแต่พอเป็นนกพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าหนูจะหึงเขาในฐานะอะไรเพราะเขาอาจจะวางเราคล้ายๆกับน้องผู้หญิงคนล่าสุดก็ได้นะคะความจริงอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่าอยู่ที่การตัดสินใจของตัวนกเองแล้วล่ะพี่อยากให้น้องเลือกทางที่เห็นคุณค่าในตัวเองกว่านี้สักนิดคือถ้าหากว่าต่อมศีลธรรมของเราไม่ทำงานอ่ะเราจะมีความสุขได้กับการอยู่ได้ในทุกที่แต่ถ้าน้องรู้ผิดชอบชั่วดีรู้จักถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างน้องจะอยู่อย่างไม่มีความสุขและน้องจะทุกข์และความทุกข์นั้นจะช่วยทำให้น้องผลักดันให้น้องออกไปจากจุดนี้ได้เป็นเหมือนรักออนไลน์ค่ะซึ่งไม่เคยเจอกันเลยแต่ความรู้สึกมันมากขึ้นทุกวันนะคะพี่คุยกันนานยังคะเริ่มต้นคุยเมษาค่ะเมษาปีที่แล้วปีที่แล้วใช่ค่ะก็คุยกันมาจะปีแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่เคยเจอกันมันมีเหตุผลอะไรคะแอนที่เราไม่มาเจอกันนะคะคือเหมือนแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอะค่ะเขาเหมือนคุยกันในกลุ่มไลน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุยกันแล้วมันก็คลิกกันแล้วเขาก็มองว่าเหมือนแบบอุ๊ยผู้หญิงคนนี้แบบคุยสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาไดเรกเราอีกรอบนึงส่วนตัวก็เลยคุยกันมาเรื่อยๆจนเขาเหมือนแบบเหมือนเขารู้ปัญหาของเราอะค่ะว่าเราจบมาไม่สวยเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะมาแบบคบกับเราต่อดูแลเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่ถามประโยคเดิมคนเราคุยกันปุ๊บเนี่ยทุกวันนี้คนเราใจร้อนจะตายแค่คุยไลน์กันปุ๊บก็อยากจะนัดหมายเจอตัวละทำไมเราถึงได้ไม่เจอกันนะคะหนูก็ไม่ทราบคือจริงๆแล้วเขานัดที่จะเอาเราไปอยู่ด้วยเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่พี่ช็อตแบบเบรกหัวทิ่มเลยเฮ้ยเจอหน้ากันก่อนกำลังแบบคุยกันแบบว่าเหมือนแบบอยากจะคบกันแบบจริงจังเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สเต็ปมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าก่อนจะคบกันจริงจังมันต้องเจอหน้าค่าตากันก่อนแอนมันไม่ได้หรือแล้วหนูไม่ลองบอกเหรอคะว่าแบบเฮ้ยมาเจอกันหน่อยซิไปกินข้าวกันเราเคยพูดไหมคะเคยค่ะแล้วเขาตอบว่าเขาก็แบบเบี่ยงเบนแบบยังไม่
่ว่างเดี๋ยวไปทีเดียวเลยเฮ้ยแอนผิดปกติแล้วอะพี่ว่าจริงๆอะพี่เอาหัวการันตีไม่มีผู้ชายคนไหนในโลกนี้ที่อยากจะคบกับผู้หญิงคนนึงด้วยวิธีการที่แบบไม่ต้องเจอหน้ากันแล้วก็เดี๋ยวถ้าเจอกันเนี่ยมาอยู่บ้านเลยหนูดูสิเจตนาเขาประหลาดขนาดไหนหนูก็คิดเหมือนกันนะคะแต่ความรู้สึกหนูมันรู้สึกดีกับเขาเพราะเราคุยกันเหมือนคอกันเกือบ24ชั่วโมงอะค่ะนั่นแหละยิ่งประหลาดเอาคอได้จ้าแต่อย่ามาเจอกันนะพอดีไม่ว่างไม่รู้นะต้องมีอะไรสักอย่างผิดปกติอะพี่กล้าการันตีคือพี่ไม่รู้นะมันคืออะไรหาคำตอบอยู่อะค่ะพี่ไม่หรอกแอนถามว่าบางครั้งหนูอยากตัดใจเลยนะแต่พอเราจะตัดใจอะเขาก็เหมือนมาสะกิดให้เราแบบขึ้นมาอีกแล้วยังไม่ต้องไปถึงขั้นตัดใจเพราะว่าตอนนี้พี่ว่าความรู้สึกของน้องก็ล้ำไปมากน้องจะมาเบรกตอนนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนหนังสติ๊กคือพยายามง้างฉันจะหนีแล้วมันจะดีดกลับมาแรงมากแค่พี่อยากให้มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเช่นเนี่ยอยากไปกินอันเนี้ยมาเจอกันแป๊บนึงถ้าจะคุยกันต่อไปการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกันคือการที่ได้มาเจอหน้าค่าตากันทำความรู้จักกันทำความรู้จักกับพ่อแม่ฉันครอบครัวหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคิดว่าจะเดินกันต่อไปเพื่อจะไปอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็ตามแต่นั้นทุกอย่างของความสัมพันธ์มันมีสเต็ปของมันนะคะแอนมีใครรู้เรื่องนี้กับหนูบ้างไหมกับสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเขามีค่ะมีใช่ไหมพ่อกับแม่ก็รู้ว่าเขาก็พูดเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดเนี่ยเยอะขึ้นไปอีกเขาเหมือนแบบว่าเอ้ยถ้าเขารักมึงจริงเขาก็ต้องมาหามึงสิมันไม่ใช่แบบนี้แม้กระทั่งเพื่อนก็ยังแบบเฮ้ยปกติแอนไม่ใช่คนแบบนี้พี่ถึงได้บอกแอนล่าเริงกว่านี้แต่ทำไมแอนแบบเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเก็บตัวเพื่อมาคอลกับเขาเนี่ยหรอคะคือเราไปทำงานก็ไม่ได้เขาก็ไม่ให้เราทำเขาบอกให้รอเขาอะไรโหประมาณเนี้ยขอเขย่าตัวพอไปทำงานก็ทะเลาะกันแล้วเขาจ่ายเงินเดือนหนูหรออ่ะแล้วเขาจะให้หนูใช้ชีวิตยังไงอ่ะคือเขาบอกให้หนูรอเขารออะไรรอถึงเมื่อไหร่นั่นน่ะดิคะหนูก็เลยบอกว่าหนูจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะหนูว่าหนูมีลูกหนูต้องแบบอ๋อหนูเป็นคุณแม่เลยโอ้ยหนูยิ่งต้องมีสติด้วยเลยค่ะยิ่งมีลูกยิ่งไม่ได้เหยียดเลยค่ะคุณแม่ไม่มีสติบางคนถามว่าพ่อกับแม่หนูก็เครียดนะแบบไปดูเฮ้ยมันโดนของหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าแอนจะถามใครในโลกนี้นะคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงใครกับใครทั้งหมดในโลกทุกคนจะตอบแบบเดียวกันหมดกับพี่อ้อยพี่ชอดด้วยอะค่ะค่ะและการทำของใส่ของเขาเนี่ยถ้าเกิดหนูคิดว่าเขาทำของนะพี่ว่าของอันนี้แก้ง่ายเลยค่ะน้องปิดชัตดาวน์และบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์คนนี้เป็นมนุษย์ที่ประหลาดและผิดปกติและอันตรายแอนเอาจริงๆนะคะอันนี้พี่พูดตรงๆเนาะถ้าแอนบอกว่าปัญหาแอนคือแอนเจอแต่คนหลอกคนไม่จริงใจมีเมียแล้วหรือใดๆก็ตามแต่เอาจริงๆนะคะบางทีมันก็เป็นเพราะว่าเราอะยอมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นด้วยเช่นพี่ยกตัวอย่างถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นในโลกนี้ที่เขามีความแข็งแรงพอนะพอผู้ชายคุยด้วยแบบนี้ป่านนี้เขาเลิกคุยไปตั้งนานละเขาไม่เสียเวลาคุยมาตั้งแบบจะเป็นปีแบบนี้หรอกแต่หนูอะยอมคุยต่อนั่นหมายความว่าแอนเป็นคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เองไม่งั้นปัญหาใดๆที่หนูบอกว่าทำไมหนูต้องเจอแต่แบบนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะหนูยอมเองนั่นแหละตัวคืออยู่กับแฟนคนนี้8ปีเขาเคยมีเมียมาก่อนหนูก็ให้เขาเลิกกับเมียเขาก็เลิกคือเขาหย่าก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปแล้วหนูมีลูกสาวอยู่แล้วก็มีลูกชายก็คือไม่ใช่ลูกของเขาหรือว่าเขาไม่ได้มีลูกด้วยกันหนูมีความสุขกับการที่อยู่กับเขาเขาไม่เคยนอกใจไม่เคยมีปัญหาเรื่องผู้หญิงแต่พอมาวันนึงหนูก็ตรวจพบว่าตัวหนูเองเป็นมะเร็งทีนี้พอหนูให้คีโมเข็มที่2หนูก็รู้เรื่องก็คือลูกสาวหนูเขาเรียนจบม.6เขาก็คิดว่าตอนแรกจะเรียนต่อมหาลัยแต่เห็นแม่สภาพแบบร่างกายแย่คือทำงานไม่ได้แล้วเขาก็เลยออกมาดูแลแม่แล้ววันนั้นน่ะเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้หนูก็คือพ่อเลี้ยงแชทหาเขาอ๋อแชทหาลูกสาวเราตอนแรกหนูไม่เชื่อนะพี่อ้อยพี่ช็อตคิดว่ามันเป็นเฟซปลอมหรือเปล่าในสิ่งที่เขาทำคือมันเป็นคลิปโป้ อะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งหาลูกคือมันเป็นเรื่องบนเตียงทั้งนั้นเลยค่ะพอมีเรื่องประมาณ 2-3 วันหนูก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาหนูก็โยนการ์ดให้เขาดูนั่นแหละก็บอกว่านี่คุณเป็นคนทำจริงๆใช่ไหมคุณคุยกับลูกแบบนี้เหรอเขาก็บอกว่าเอาหลักฐานมาจากไหนอ้าวคุณคุยกับใครก็คนนั้นเอามาให้เขาก็เลยรับว่าเขาอะทำจริงๆเขาก็เลยงัดหลักฐานออกมาให้หนูดูก็คือรูปที่ลูกสาวเปลือยกายถอดเสื้อผ้าทั้งหมดถ่ายรูปส่งให้เขาก็คือแบบในชุดนักเรียนนะพี่อ้อยพี่ช็อตหนูก็เลยถามลูกว่าทำไมหนูถึงตัดสินใจทำแบบนี้หนูอยากได้เงินนะแม่แล้วตอนนี้เราอยู่กันยังไงอะคะตอนนี้ก็คือกลับมาคุยกันให้อภัยเขาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรลูกไม่ได้เป็นอะไรแต่มันมีครั้งที่สองพี่อ้อยพี่ช็อตโอ้โหครั้งที่สองเนี่ยมันหนักกว่าครั้งแรกความที่ว่าเขาแค้นลูกหนูหรือเปล่าหนูไม่รู้เพราะว่าเขาเคยสัญญาในหลักฐานที่มันบอกอ่ะเขาบอกว่าถ้าใครเป็นคนบอกแม่คนนั้นต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วลูกสาวหนูก็ไปตกลงกับเขาก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนบอกแม่หนูจะรับผิดชอบแล้วก็จะทำทุกอย่างอย่างที่พ่อเขาขอแต่ไม่รู้เขาตกลงอะไรกันหนูอยากให้มันจบเรื่องนี้สักที
จบโดยการที่ต่างคนต่างไปก็ได้แต่หนูจะให้ลูกชดใช้ในสิ่งที่เขาเอาของคุณไปเท่าไหร่คุณส่งให้เขาเดือนเท่าไหร่เขารวมแล้วเป็นแสนหรือสองแสนจะให้ลูกชดใช้ให้คุณให้หมดค่ะมันจะได้จบกันในชาตินี้หนูก็เลยตัดสินใจให้ลูกคุยกับเขาอยู่กับเขาสองคนหนึ่งชั่วโมงหนูก็ลงมารอออกมารอข้างนอกบ้านพอเขาคุยกันเสร็จอ่ะเขาก็โทรให้หนูเข้าไปเขาบอกว่าเคลียร์กันเสร็จแล้วแต่วันนั้นน่ะลูกหนูโดนเขาเหมือนคล้ายๆยอมอ่ะยอมให้เขานอนด้วยเลยนี่คือสิ่งที่เขาสัญญากันไว้ก็คือรับผิดชอบในสิ่งที่เป็นคนบอกเปิดเผยเรื่องนี้ก็เลยต้องรับผิดชอบแบบนี้ทีนี้พอลูกสาวยอมหนูก็รู้ว่าเขามีอะไรกันหนูก็ไล่เขาออกจากห้องเลยพอหนูเลิกกับเขาอ่ะเขาขนกองกลับบ้านทีนี้เขาก็ไปคุยกับทุกคนว่าให้มาคุยกับหนูให้หน่อยเขาบอกว่าเขาขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมคือกลับมาขอคืนดีเหรอใช่แต่หนูก็แฟร์พี่อ้อยพี่ช็อตหนูก็ยอมให้เขากลับมาโอ้ยอย่ามาแฟร์เลยตอนนี้โอ้ยตายแล้วคุณนะแต่เราก็อยู่กันมา2เดือนเขาก็คิดขึ้นมาอีกนี่เป็นวันพรุ่งนี้คือวันที่จะต้องตัดสินว่ามันจะจบแบบไหนหนูส่งลูกสาวกลับบ้านเขาทำงานอยู่ที่บ้านเขาไม่กลับมาเยียบที่นี่อีกพอหนูไม่ให้ขึ้นมาทีเนี้ยเขาก็เลยติดต่อลูกสาวไม่ได้เลยคือมันมีอะไรในใจอันนี้หนูไม่รู้ไม่รู้ว่าเขารักกันหรือเปล่าหนูถามเขาก็ไม่มีว่าเขาไม่เคยรักแบบนั้นเขารักแบบลูกแต่ทำไมเขาถึงเรียกร้องอยากให้ลูกคุยกับเขาคุณนาค่ะพี่ว่าตอนนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่ตัวคุณนาเองก่อนเนาะไม่ว่าจะพรุ่งนี้หรือวันไหนอะค่ะพี่ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรแล้วนะคะที่คุณนาจะรับผู้ชายคนนั้นกลับมาในชีวิตอะค่ะสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้แล้วอะคือมันแย่เกินกว่าที่จะแบบให้อภัยอะเอาจริงๆนะพี่ว่ามันไม่ควรตั้งแต่ตอนที่คุณนาบอกให้เขาอยู่กันชั่วโมงหนึ่งแล้วล่ะคือพี่ว่าพี่ช็อตหนูอยากให้มันจบคำว่าจบมันต้องเกิดจากตัวเราเองก่อนว่าเราต้องแต่จะจบจริงๆค่ะเราต้องจบด้วยวิธีแบบเดินออกมาไม่ใช่จบด้วยวิธีว่าเดี๋ยวคุยกันก่อนสิเดี๋ยวตกลงกันมันตกลงกันไม่ได้แล้วค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะ เขาไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ จะพูดแบบมนุษย์ด้วยกันรู้เรื่องแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านนึกย้อนกลับไปอีกนะแม้ว่าจะแก้ไม่ได้ก็ตามคุณนาพาเขาเข้ามาในชีวิตนะใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้น เราเองก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันต่อให้คุณอาจจะด่าคำที่หยาบที่สุดกับเขาไม่รู้สึกหรอกเพราะในวันนี้ที่คุณอาทำก็คือให้อภัยทั้งที่บางเรื่องไม่เห็นควรจะน่าให้อภัยด้วยซ้ำและพอเอาเขามาปั๊บหนึ่งแล้วคิดว่าการจับแยกกันแปลว่าเรื่องนี้จะจบปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายแค่แยกกันแล้วคงจะจบไปอ่ะถ้าคนคนหนึ่งมีตรรกะชีวิตที่สามารถทำเรื่องที่แย่ขนาดนี้ได้อ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นให้ได้แย่ต่อและบังเอิญว่ามันดันมาพัวพันกับคนที่เรารักที่สุดคือลูกด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะมีใจต่อกันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของเราแล้วค่ะแต่ปัญหาคือเราจะยังยอมให้คนที่มีตรรกะการใช้ชีวิตที่แย่ขนาดนี้อยู่ใกล้ๆตัวอีกทำไมและนี่เมื่อเราเป็นแม่ค่ะไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหนเราก็ต้องปกป้องคุ้มครองลูกอ่ะคือเอาจริงๆสิ่งที่ลูกของเราต้องเสียไปมันเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลของชีวิตผู้หญิงคนนึงอะค่ะอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะคะถ้าเราเองก็ยังมีตรรกะที่ผิดพลาดอยู่คือปล่อยให้ผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้อยู่แล้วยังคิดต่อไปด้วยว่าเดี๋ยววันนี้จะคิดตกลงอีกทีว่าจะยังคงดำเนินชีวิตกับเขาต่อไปไหมเนี่ยพี่ว่าอันนี้ผิดและป่วยอย่างรุนแรงกับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำร้ายลูกเราขนาดนี้เขาไม่มีสิทธิ์จะเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราและลูกแล้วเราต้องทำทุกอย่างให้เขาไปให้พ้นนะคะแฟนผมอ่ะคือเขามักจะไปชอบไปแสวงหาบุญแล้วเขาเชื่อว่าการทำบุญเยอะๆเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นสวรรค์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเทคแคร์อะไรกับเราก็เลยทำให้เราทะเลาะกันแล้วออกห่างกันต่างคนก็ต่างเดินแต่ปัญหาก็คือว่าทางที่ผมเดินดันไปมีเพื่อนมาพาดมีอะไรกันผมก็เลยปรับความเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะค่อยๆอย่าให้มันผิดมากไปกว่านี้เนาะเราไม่อยากผิดไปมากกว่านี้แปลว่าสิ่งที่จะต้องทำให้ถูกต้องก็คือจะกลับไปเป็นเพื่อนหรือว่าจะคบกันยังไงเราจะได้เคลียร์แต่ละคนได้ถูกอันนี้ถามเขาแต่เรายังไม่ได้ถามตัวเองใช่ไหมก็ใช่ ถามเพื่อนแล้วเพื่อนว่าไงคะเขาก็ไม่ยอมครับเขาก็ไม่ยอมกลับเป็นเพื่อนเนี่ยบอกถ้ากลับเป็นเพื่อนก็ไม่มีอะไรกันละแล้วคนนั่งชั่งใจตกลงจะคือต้องการเราเป็นแฟนใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าใช่คุณโยจะทำยังไงคะผมก็ต้องคบเขาทั้งที่ไม่ได้แล้วก็ต้องบอกเลิกกับแฟนที่กังคาราคาซังเพราะเขาก็เหมือนชัดเจนแล้วคือเขามุ่งไปทางแสวงบุญอะไรอย่างเงี้ยนะไม่สิคุณโยแต่จริงๆนะการจะเป็นแฟนใครสักคนอ่ะมันต้องมีวัตถุดิบคือใจของเราพอสมควรเช่นเรามีใจกับเขาหรือเปล่าไงปัญหาที่ผมอยากจะบอกว่าฟังแบบเนี้ยเหมือนก็ไม่มีอะไรเนาะเหมือนคนคบกันทั่วๆไปแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกพี่อ้อยพี่ช็อตว่าผมคบกันเนี่ยผมมีจุดอยู่อย่างนึงที่เขาบอกว่าถ้าจะเจอถ้าจะอยู่ด้วยถ้าจะไปเที่ยว
ขาจะมีจำนวนของเขาเลยวันละเท่าไหร่คำว่าวันละเท่าไหร่หมายถึงว่าเป็นเรื่องเงินเหรอคะใช่ครับหมายถึงว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ต้องจ่ายตังค์เขาเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขามันคืออะไรเองก็นี่แหละแต่เขาให้เหตุผลดีมากเลยข้อที่สองว่าคิดดีๆสิคนแต่งงานกันให้สินสอดทองมั่นก็เหมือนการซื้อขายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพียงแค่ขายขาดซื้อขาดคราวนี้แปลว่าหนึ่งเขาจะเก็บเงินค่าเก็บเงินคืออะไรบ้างนะคะไปด้วยกันโยเป็นคนจ่ายตังค์อยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องบนเตียงอ่ะมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายตังค์เขาด้วยถ้าจะมีอะไรกันก็ต้องจ่ายตังค์อย่างเงี้ยหรอถ้าไม่มีก็จับมือนอนเฉยๆไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้ดูเป็นการประกอบอาชีพไปนะพี่ว่านะไม่รู้สิทำไมอ่ะนั่นแหละครับคือปัญหาครับแล้วผมก็อยู่ในสภาพแบบนี้มา3ปี4ปีโดยที่เขาจะมีคำพูดให้ผมซึ่งใจอ่อนว่าไม่ใช่ไม่จริงไม่ใช่ไม่จริงมันแค่มินเมย์มันแค่เป็นกุศโลบายมันเป็นแค่วิธีที่จะทำให้เรามีฐานะร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่อ้อยพี่ชอดว่าผมก็แก้ปัญหาแบบพิสดารเหมือนกันคือแทนที่ผมจะหยุดตัวเองเนาะบังเอิญผมก็ไปดึงคนอื่นมาด้วยนี่คือสเตจสุดท้ายเลยว่าน้องคนนี้เขาก็เมื่อมีปัญหาที่บ้านแล้วเขาก็จะถูกจับแต่งงานถูกย้ายกลับบ้านให้มาดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่แล้วช่วงผมมีปัญหาหนักๆที่ต้องการเลิกกับแฟนอยู่แล้วที่คบกันแบบเป็นวิทเบเนฟิตเนี่ยน้องเขาบอกว่าแต่ถ่ายรูปคู่หลอกที่บ้านได้ไหมบอกเฮ้ยเล่นนี้ไม่เอาหรอกเกิดผิดพลาดมาแล้วพี่ต้องเลิกกับแฟนจะทำยังไงเขามาอีกอาทิตย์นึงบอกจดทะเบียนสมรสไหมก็มั่นใจหน่อยไว้ปลอดภัยแล้วมีคนทำศพให้ผมเพราะผมตอนนั้นผมก็เริ่มคิดสั้นแล้วไงแล้วคุยกับแฟนว่าถ้าผมเป็นอะไรไปคิดสั้นทำศพได้ไหมก็เลยคิดว่าจดทะเบียนสมรสดีกว่ายังไงก็ตามตายไปมีคนเผาอะไรเงี้ยหรอคะถูกแล้วผมมีลูกติดอีกคนนึงไงอย่างน้อยเขาก็อาจจะดูแลจัดการอะไรได้แบบเราถามข้างนี้เรียบร้อยแล้วเป็นไปไม่ได้โอเคทะเบียนสมรสอาจจะพอได้ก็เลยตัดสินใจชิงจดทะเบียนสมรสแล้วก็เอาถึงแล้วตบหน้าเขาเลยว่าผมจดทะเบียนสมรสนะคือหมายความว่าขอให้ยุตินะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่จดทะเบียนด้วยเนี่ยค่ะคนล่าสุดเนี่ยค่ะโยรักเขาหรือเปล่าคะแล้วไปจดทะเบียนกับเขาเนี่ยก็นี่แหละครับถึงบอกว่าปัญหาคือเหมือนเราเทไปกับคนนั้นจนไม่เหลือเลยผมก็เลยอยากเพราะนั้นตอนเนี้ยผมควรทำยังไงให้ผมจะเริ่มรู้สึกดีกับเขาได้บ้างถ้าถามพี่นะตอนแรกพี่ฟังมาตลอดนะก็โอเคผู้หญิงคนนั้นมีปัญหามีอะไรกันก็เก็บตังอะไรเหมือนปัญหาอยู่ที่คนอื่นแต่พอพี่ฟังจนจบอ่ะพี่สรุปว่าปัญหาอยู่ที่ตัวโยนั่นแหละอยู่ที่วิธีคิดของโยคุณโยเองในการที่จะแก้ปัญหาอะไรก็ตามกับคนที่เดินเข้ามาในชีวิตเราอะค่ะแล้วโยบอกว่าทำไงดีทำให้ผมรู้สึกดีกับเขาเดี๋ยวก่อนนะคะโยไม่เกี่ยวกันแล้วตะกี้พี่ก็งงมากคือการมีทะเบียนสมรสทำให้เรามั่นคงปลอดภัยจะมีคนเผาศพให้เราแล้วหรือแม้แต่ว่าการมีทะเบียนสมรสทำให้ผมจะได้ไม่นอกลู่นอกทางเดี๋ยวนะกระดาษหนึ่งแผ่นทำได้ขนาดนั้นเชียวหรือที่สำคัญทั้งหมดน้องกำลังจดทะเบียนสมรสกับเขาโดยที่ไม่ได้รักเขาเลยและเอาทะเบียนสมรสมาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่างหากแต่เขาก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเขาก็ได้บอกที่บ้านมั่นใจว่าอย่างน้อยไม่ต้องถูกเรียกกลับบ้านหรือไปจับแฟนคือคนเราไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นแล้วค่ะโยเอาจริงๆนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่พอไปบ้านเขาก็เลยไม่คือครับพี่อ้อยพี่ช็อตเวลาที่เราจะแก้ปัญหาจับแต่งงานจริงๆก็เลยเอ้ยมันก็ถือว่าวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนาะไม่สิเวลาที่เราจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องแก้ปัญหาที่ปัญหาไม่ใช่ไปแก้ปัญหาด้วยการหาปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกนั่นแหละครับถ้าว่าปัญหาของเขาคือถูกบังคับให้แต่งงานเขาก็ต้องไปหาวิธีแก้ปัญหาที่พ่อแม่ไม่บังคับไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยกันงั้นฉันจดทะเบียนกับใครสักคนก็ได้เพื่อพ่อมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาไงอาจจะตอนนี้คิดว่าถ้าเขาดีกับเราเราก็น่าจะลองดีกับเขาค่อยปรับโหมดดูผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะเขาก็อยู่ในทะเบียนสมรสแต่ส่วนอีกคนนึงก็เป็นแบบเป็นวิทบิดิฟิตตลอดกาลอย่างนี้มันก็ไม่ไหวค่ะเอางี้โยคนเราสามารถอยู่ต้องรักตัวเองอ่ะไม่ใช่จ้ะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ให้ว่าคนอื่นพี่จะบอกให้รักตัวเองแต่กับโยพี่กำลังรู้สึกว่าโยเห็นแก่ตัวตอนนี้โยรักตัวเองมากเกินไปแล้วมากเกินไปไงครับผมก็คิดอย่างเงี้ยผมเหมือนเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยผมถึงเครียดไม่ได้เหมือนจ้ะเป็นพี่ยืนยันว่านี่คือความเป็นเห็นคนเห็นแก่ตัวใช่เหมือนเอาน้องมาเล่นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องเขาเจอคนที่ดีกว่าโยอ่ะเขาควรจะโชคดีกว่านี้เพราะผมคิดว่าเราควรเลือกในสิ่งที่ดีกับตัวเราดีกับลูกแล้วก็อนาคตที่เราจะรักเนี่ยเราค่อยๆปลูกถ่ายแต่ถามว่าจะได้ไม่ได้คุยกับน้องเขาว่าถ้ามันไปไม่ได้จริงๆพี่ไม่สามารถรักได้จริงเราหย่ากันนะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าให้โอกาสพี่ก็จะให้โอกาสตัวเองในการปรับเปลี่ยนเพื่อจะอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็เทคแคร์เขาเหมือนที่เราเคยเทคแคร์ผู้หญิงคนนั้นหรือต้องดีกว่าคนนั้นแล้วก็เก็บรายละเอียดที่แย่ๆออกไปเพื่อทำให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดถึงจุดนึงที่ไม่สามารถรักได้จริงๆผมก็บอกว่าเดี๋ยวมาคุยกันก็ลองดูให้เวลาแก่กันอันนี้คือสิ่งที่ผมคุยกัน2คนก็ลองดูค่ะก็แปลว่าวันนี้ได้คำตอบเรียบร้อยละนะคะเคยคบกับแฟนคนนี้มาเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็เลิกกันไปก็ต่างคนต่างทำงานต่างคนก็ต่างมี
ใหม่แล้วกลับคบกันอีกทีหนึ่งพอคุยกันได้สักประมาณ1เดือนก็ตกลงแต่งงานกันเลยจดทะเบียนก่อนแต่งงานค่ะแล้วทีนี้มันไม่เหมือนที่คุยกันไปอะค่ะเหมือนเขาก็ทำงานอีกที่หนึ่งแล้วหนูก็อยู่อีกที่หนึ่งคือเขาก็หายไปเลยค่ะหายไปคือยังไงคะไม่เจอกันติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยคุยไม่คุยกันแล้วแทบจะได้เจอประมาณปีละครั้งประมาณนั้นได้ตั้งแต่แต่งงานจนถึงทุกวันนี้ก็คือแบบยังไม่เคยมีอะไรกันเลยเจอกันปีละครั้งคือทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโบแล้วเหตุผลของการที่หนูต้องรีบแต่งงานกับเขาภายใน1เดือนนั้นมันคืออะไรที่ผ่านมาก็โอเคนะก็ศึกษากันมาดีแล้วพอแล้วมานั่งคุยกันก็รู้จุดบอดที่ทำให้เลิกกันไปแล้วว่าเป็นยังไงไม่ใช่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเรานะโตแล้วนะตอนนี้มีงานการทำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ต้องเดือนหนึ่งแต่งก็ได้ที่โบมันดูไปนานๆก่อนก็ได้นะก็พร้อมแล้วก็คือแบบว่าอยากเดี๋ยวค่ะโบแต่โบแยกกับเขาไปเท่าไหร่เวลานานห้าปีมั่นใจได้แก่ว่าคนคนนี้ใน5ปีนั้นเขายังกลับมาแล้วเป็นคนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยคิดว่าอันมาได้4ปีแล้วค่ะแต่งงานมาได้4ปีแต่เจอปีละครั้งใช่แล้วโบคุยกับเขาไหมถามเขาไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแต่งงานของเราเขาบอกก็คือไม่มีเวลาโตแล้วก็ไม่ต้องอะไรกันเยอะก็ได้ก็คือรู้ฐานะของตัวเองอยู่แล้วเลยประมาณนี้ค่ะใช่เหรอโบเดี๋ยวนะอันนี้คืออยู่ในประเทศเดียวกันถูกไหมคะใช่ค่ะอยู่ในจังหวัดเดียวกันไหมอยู่คนละจังหวัดค่ะในแต่ละปีที่บอกว่าเจอกันครั้งหนึ่งโบก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปตามปกติทำงานใช้ชีวิตไปอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คุยกันบ้างไหมคะโทรคุยไหมเขาจะเป็นคนโทรมาซะส่วนใหญ่ปกติหนูโทรไปเขาก็ไม่ค่อยรับเขาบอกว่าเขาก็ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโบไม่โวยวายอารวาสคือไม่บ่อยครั้งนะที่พี่จะยุให้ทะเลาะแต่วันนี้พี่ว่าเราไม่ลุกขึ้นทะเลาะอะไรกันบ้างเลยเหรอแบบคือให้สงสัยก็ได้อะสงสัยแล้วถามกันว่าหนูก็เคยนะคะหนูเคยพูดกับเขาว่าเนี่ยทำไมไม่โทรมาเลยหมดโปรแล้วเหรอเขาก็จะแบบประมาณว่าก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นอยากรู้อะไรก็โทรมาซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ไม่โทรไปอะค่ะหนูเคยโทรไปแล้วเขาไม่รับอะหนูก็เลยไม่อยากโทรแปลกคือพี่รู้สึกว่าเขาแปลกเนอะที่เขาทำอย่างนั้นแต่พี่ก็รู้สึกว่าที่โบทนได้โบก็แปลกเหมือนกันดูสิโบบอกว่าแต่งงานมา4ปีเจอกันปีละครั้ง1ครั้งเนี่ยอยู่กันกี่วันคะวันเดียวอย่างล่าสุดนี่ก็มาถึงตอนเย็นแล้วก็เขาไปนอนบ้านแม่เขาแล้วตอนเช้าเขาก็กลับโบแต่งงานกันมา4ปีอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงอาทิตย์นึงเลยนะเอาจริงๆถูกไหมคะหนูนับวันที่หนูเจอกันความสัมพันธ์แบบสามีภรรยายังไม่มีเลยอ่ะคือพี่เข้าใจจ้ะโบอาจจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนคือพอใจมันไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็พ่อแม่เขาเห็นเราแต่งงานกันก็อยู่ไปแบบนี้แต่อย่าลืมนะคะโบว่าเวลาในชีวิตของคนเราอ่ะมันก็มีความหมายเนาะพี่ไม่ได้คิดถึงขนาดโบจะต้องไปเจอคนนี้คนนั้นนะแต่การเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีอิสระเพื่อใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นมันเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงทุกคนที่ควรจะต้องมีไม่ใช่อยู่ก็ไปผูกตัวเองจดทะเบียนไว้กับคนคนนึงซึ่งมาหาเราปีละวันอย่างเงี้ยรู้สึกมันไม่แฟร์ใช่บางคนเขารักกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันอย่างนอกใจเลยอ่ะเขามีไหมคะอาการแบบนี้เขาเคยมาครั้งนึงแล้วหนูอ่ะจะดูโทรศัพท์เขาแล้วเห็นเขาว่าส่งฝันดีไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเขาอะค่ะหนูเคยได้คำว่าฝันดีจากเขาไหมคะไม่นะนานมากแล้วฮะการเอาวิทยาศาสตร์ของพี่นานมากแล้วที่เกิดสามีภรรยากันไม่ส่งคำว่าฝันดีบ้างเลยจะไปส่งให้คนอื่นใช่ค่ะเจอกันแค่ปีละครั้งและครั้งละวันเดียวประมาณนั้นเลยแล้วโบคิดว่าโบจะปล่อยชีวิตให้เป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอู้ตายแล้วน้องไม่ตอบนี่พี่ยิ่งหนักใจเลยค่ะเลยไม่รู้ไม่เลือกใจเหมือนกันไม่เป็นไรพี่อ้อยพี่ช็อตอาจจะให้คำตอบอะไรกับโบไม่ได้วันนี้พี่สงสัยโบอยากโทรเข้ามาหาพี่อ้อยพี่ช็อตโบอยากถามอะไรอะคะหนูควรทำไงดีใช่ค่ะไม่เหมือนที่คุยกันว่าเลยไหนว่าแบบเหมือนก็อารมณ์ก็น้อยนิดเป็นว่าเทศกาลนะปีใหม่ก็อวยพรหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่ว่าตอนเนี้ยค่ะความต้องการของโบอ่ะยังดูผิดปกติเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันน้อยไปมันน้อยเกินมาตรฐานหญิงไทย คือถ้าพูดถึงคนที่แต่งงานกันนะคะถ้าเป็นแฟนกันก็ไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีความผิดปกติทั้งตัวโบและตัวแฟนเองพี่ว่าผิดปกติทั้งคู่ถ้าเราแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเพียงหวังว่าแบบเธอปีใหม่เธอช่วยส่งมาแฮปปี้นิวเยียร์ฉันหน่อยสิแล้วก็แยกกันไป314วันไม่เจอกันอะไรเงี้ยพี่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ความต้องการที่มันพอดีสำหรับคนคนหนึ่งควรจะมีกับสามีของตัวเองอะค่ะโบและคนเราจะยุ่งมากมายขนาดไหนก็ตามพี่อะเวลาของความใส่ใจเนี่ยมันไม่ได้เสียเวลาเยอะนะคะแต่มันอยากทำต่อให้ฉันทำงานเหนื่อยแทบตายส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ไปให้แฟนเห็นนิดนึงนี่คือความตั้งใจของคนที่รักกันไม่แล้วเมื่อกี้บอกว่าเขากลับมาแล้วก็ไปนอนบ้านแม่ด้วยนะโอ้พี่งงเขามากเลยค่ะคือพี่ไม่ได้ขำชีวิตคู่ของหนูนะเพียงแต่พี่แค่อยากให้เป็นวิธีคิดกับหลายๆคนว่าความสุขของเราสำคัญค่ะโบ
ความสุขของเราสำคัญพี่ขอยืนยันคำนี้หนูมีสามีอยู่แล้วคือแบบมันมีปัญหากันหนูก็เลยย้ายมาอยู่กับป้าที่ต่างจังหวัดมาอยู่เป็น2เดือนสามีก็ไม่เคยโทรตามเลยแต่ว่าไม่สนใจอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วคือตอนนั้นหนูก็เอาลูกมาด้วยแล้วทีนี้โหลดแอปมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นสเปคแบบที่เราชอบอ่ะมันฝันแบบอยากเจอผู้ชายแบบเนี้ยเขาดูใส่ใจเราทุกอย่างทั้งที่แบบเพิ่งจะคุยกันไม่นานนะคะโอ้ก็ชัวร์นะคะน้องคะพี่เข้าใจในหลายๆคนนะคะพอเราบอกว่าโอ้สเปคเลยค่ะพี่เขาใส่ใจดูแลมากเวลาคุยกันแรกๆทุกอย่างมันถูกปรุงด้วยสวยงามงดงามทั้งนั้นแหละแต่คราวนี้ไอ้คำว่าสเปคของหนูเนี่ยหนูดูจากอะไรคะโปรไฟล์เหรอไม่ใช่ค่ะคือนิสัยค่ะตอนแรกที่เขาเข้ามาคุยแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันใช่ค่ะก็แบบว่าโทรคุยกันตลอดตื่นหรือยังแบบกินข้าวหรือยังหนูแบบไม่เคยมีสามีหนูไม่เคยมีแบบนี้ไม่เคยทำอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้มิ้นหวั่นไหวก็เลยนัดเจอเขาทั้งที่มิ้นเองก็ยังไม่ได้เลิกกับสามีนะคะตอนที่เจอกันแรกๆก็ดีค่ะเขาก็พามาที่บ้านหาแม่เขาก็ดีมากนะคะกับมิ้นนะคะแล้วเขารู้ไหมคะว่าเรายังมีสามีอยู่ตอนนั้นเขาก็รู้ค่ะแล้วเขาเองก็มีแฟนแล้วในตอนนั้นแล้วเหมือนกับว่าเราคุยกันถูกคอหนูก็เลยตัดสินใจเลิกกับสามีเพื่อจะมาคบกับเขาซึ่งสามีก็ยอมเลิกแต่โดยดีตอนแรกเขาก็ง้อนะคะแบบกลัวจะเสียมิ้นไปจริงๆแต่ว่าตอนนั้นคือมิ้นแบบไม่ได้รักแล้วพอมิ้นตกลงปลงใจจะมาอยู่กับเขาแล้วมิ้นก็มาเลยแบบว่าไม่ได้อะไรเลยสักอย่างทางพ่อแม่ของแฟนใหม่อะค่ะเขาก็บอกว่าเราแบบมีลูกแล้วนะไม่ต้องมีงานแต่งไม่มีแบบว่าผูกแขนหรืออะไรสักอย่างพ่อแม่เขาก็คุยกับมิ้นดีนะคะมิ้นก็ยอมขนเสื้อผ้ามาอยู่กับเขาเลยแล้วแฟนตอนแรกตอนนั้นอะเขายังไม่เลิกกับแฟนค่ะตอนนี้มิ้นผิดนะคะมิ้นรู้แล้วเขาคือบอกกับมิ้นว่าเขาจะเลิกแล้วแบบเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแฟนเขาเป็นคนต่างชาติอะค่ะหนูอุตส่าห์เลิกกับสามีเพื่อที่จะไปอยู่กับเขาแล้วเขาบอกเลิกแฟนเขาไหมคะที่จะอยู่กับหนูเขาก็บอกเลิกค่ะแปลว่าต่างคนต่างเลิกของกับคนของตัวเองมาแล้วนะใช่ค่ะพอมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างตอนแรกๆก็ดีนะคะหนูก็ทำงานแล้วทีนี้มันมีปัญหาแบบทำงานที่ไหนหนูก็ไม่ทนนะคะมันมีปัญหาเรื่องงานแล้วก็เขาเป็นคนขี้หึงเราก็มีปัญหากันตลอดเป็นเรื่องที่เขาชอบไปเที่ยวตอนคืนกับบ้านที่หนึ่งที่สองเลยว่าหนูโทรไปก็ไม่รับแต่ว่าเขาก็กลับนะคะแม่ของเขาก็มาบอกว่าให้หนูอดทนแล้วทุกอย่างมันจะดีเองตอนนี้คือหนูท้องกับเขาแล้วด้วยเขาบอกว่าเรื่องลูกของหนูให้ทางสามีหนูรับผิดชอบคนเดียวไม่ให้หนูยุ่งเกี่ยวตอนนั้นหนูก็อึ้งนะคะที่เขาพูดอย่างนี้หนูก็รับไม่ได้หนูก็มาคิดทบทวนดูว่าหนูมีลูกของหนูแล้วแบบมีลูกของเขาเขาจะห้ามหนูไม่ให้คบหาแบบโทรหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าให้หนูตัดขาดกับลูกว่าอย่างนั้นเถอะใช่ค่ะมิ้นถามมิ้นว่าในความรู้สึกของมิ้นถอยออกมาว่าถ้าเขาไม่ใช่เป็นสามีเราผู้ชายคนนึงที่คิดแบบนี้มิ้นรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงอะคะหนูรู้สึกว่าเขาหินแก่ตัวค่ะในเรื่องนี้คำนั้นเลยหนูออกจากบ้านเขา 3-4 รอบแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ไปตามแต่คือรอบเนี้ยหนูไปหาแม่ยังไม่ได้ขนของไปนะคะก็คือบอกกับทางแม่แฟนใหม่เนี่ยค่ะบอกว่าหนูอะจะกลับไปหาแม่ไปหาลูกแล้วเขาบอกว่าถ้ากลับไปนะจะตัดขาดทุกอย่างเลยนะแบบจะไม่รับผิดชอบลูกในท้องอันนี้คือตัวเขาพูดหรือแม่เขาพูดตัวเขาพูดค่ะแต่ว่าแม่เขาก็ยืนอยู่แม่เขาก็เลยบอกว่าหนูอะมีลูกแล้วจะให้เขาตัดขาดลูกมันไม่ถูกมันไม่ได้เพราะเด็กมันก็ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นยังไงก็ต้องติดต่อทางแฟนเก่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่สั่งใครทั้งนั้นถ้าไปก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวส่งของตามไปแล้วพอวันนั้นที่หนูมาหนูขึ้นรถตู้มาปุ๊บเขาก็ส่งของตามมาเลยค่ะแต่ว่าเขาก็ไปง้อหนูนะคะไอ้ที่ส่งของมาเขาก็ระงับการขนส่งไปหาที่บ้านแล้วก็ได้คุยกับแม่หนูแล้วก็น้าหนูอะค่ะแล้วตอนนี้หนูกลับไปอยู่กับเขาหรือยังคะเขาก็ไปหาเมื่อคืนแล้วเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่หนูว่าให้โอกาสหนูก็กลับมาแล้วก็เอาลูกมาด้วยแฟนหนูก็คืออาศัยอยู่กับแม่เป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้มาแบบว่ารับผิดชอบลูกเราเลยมันทำไม่ได้เพราะเขาก็ต้องอาศัยแม่เหมือนกันเขาเองก็เป็นคนที่เหมือนไม่อยู่กับร่องกรอยเนอะตกลงจะเอายังไงตอนแรกบอกว่าถ้าไปแล้วไปเลยนะเหมือนกับจะไล่ใช่ค่ะแล้วพอเราไปเสร็จปั๊บก็ไปดึงเรากลับมาแต่พอดึงเรากลับมาได้ปั๊บเนี่ยเรารับผิดชอบลูกเธอไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งพาแม่เหมือนกันย้อนกลับไปมิ้นจำได้ไหมที่มิ้นบอกว่าเขาคือสเปคเลยนะคะเขาไม่เหมือนกับสามีเราเลยค่ะเพราะตอนนั้นคือระยะเวลาสั้นๆค่ะพี่ถึงได้ถามไงว่าหนูรู้ได้ไงว่าเขาเป็นสเปคดูจากโปรไฟล์หรออ๋อดูจากนิสัยค่ะนิสัยไม่เห็นหรอกค่ะในแอปอ่ะมันตกแต่งได้ค่ะทุกข้อความเลยเอาจริงๆนะมิ้นแค่รู้สึกว่าเขามาตอบโจทย์ในบางอย่างที่สามีหนูไม่ทำแต่ว่าปัญหาของมิ้นคือเรามีปัญหากับสามีเราต้องไปแก้ที่สามีตอนนั้นนะคะ
เขามีปัญหาเขาไม่ใส่ใจเราต้องไปคุยกับเขาตรงนั้นแต่เราดัดแก้ปัญหาของสามีด้วยกันไปเจอคนอื่นที่บังเอิญคนนั้นก็ทำในสิ่งนั้นแต่ไอสิ่งที่ว่าเนี่ยพี่ไม่เห็นมันมหัศจรรย์อะไรเลยนะผู้ชายที่เดินเข้ามาหาผู้หญิงใหม่ๆก็เป็นเนี้ยค่ะก็ดีอย่างนี้กันทุกคนแหละแต่หนูดันไปคิดว่าแบบโหมันยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วหนูก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อเขาแต่ในสุดแล้วเราก็จะมาพบว่าอ้าวตัวจริงเป็นแบบนี้นี่เองถ้ามินคิดไม่ออกว่าจะยังไงนะเป็นพี่จะกลับไปในพื้นที่ที่เรามีคนที่ไว้วางใจเพราะตอนนี้หนูอยู่ในบ้านเขามีแต่คนไม่น่าไว้วางใจเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะสามีใหม่ค่ะหนูก็ต้องอยู่อย่างนี้ค่ะถ้าทนอยู่หนูคิดได้นะคะแต่ว่าหนูแค่อยากจะพูดให้ใครแบบเข้าใจอะค่ะคือหนูตัดสินใจว่าจะอยู่บ้านเขาต่อไปถูกไหมคะหนูตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อค่ะการอยู่ต่อของมิ้นแปลว่ามิ้นก็ต้องยอมรับให้ได้ในสิ่งต่างๆอีกมากมายที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะเพราะมันจะไม่ได้นิ่งอยู่แบบนี้ไม่รู้พรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกต้องคิดทบทวนให้ดีๆค่ะมิ้นรักเขาพี่เข้าใจแต่อย่าลืมรักตัวเองแล้วก็รักลูกด้วยนะ